รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีบริษัทกัตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนเสนอ The Miracle มหัศจรรย์พันเรื่องเคยเอาผ้าทุบน้ำมันร้อนๆแล้วก็มาปะให้ที่บ่านะแล้วก็ตั้งแต่บัดนั้นได้หายไปเลยครับใจเย็นๆไว้ก่อนนะตัวเขาอาจจะมั่วนิ่มก็ได้อย่าเพิ่งตกใจไปเลยเราฟังเขาไปก่อนนางนกเองก็เหมือนกันสวัสดีครับพบกับ The Miracle มหัศจรรย์พันเรื่องรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสเรื่องมหัศจรรย์เรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติเรื่องราวความศรัทธาและเรื่องสุดแปลกสำหรับ The Miracle ในวันนี้นะครับเรายังคงอยู่กับหมอไว้หมอดูโอป้าหมอดูสุดหล่อที่กำลังฮอตเป็นอย่างมากในโลกโซเชียลตอนนี้ซึ่งวันนี้ครับหมอไว้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการดูดวงด้วยศาสตร์ของตัวเลขซึ่งตัวเลขนั้นคือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราและตัวเลขจะส่งผลอย่างไรกับชีวิตของเราไปพบกับหมอไว้เปิดดวงครับสวัสดีครับหมอไว้ครับสวัสดีครับพี่เอฟครับครับเจอกันอีกแล้วนะครับครับวันนี้เราจะมาเน้นหนักในเรื่องของตัวเลขครับถามหมอไว้ก่อนว่าตัวเลขเนี่ยมันมีความสัมพันธ์หรือว่ามีความสำคัญกับชีวิตของคนเรายังไงบ้างครับผมจริงๆตัวเลขเนี่ยก็เริ่มมาจากเรื่องของวันเดือนปีเกิดเลยนะครับคนเราก็มีวันเดือนปีเกิดไม่เหมือนกันเลขไม่เหมือนกันนะครับถึงช่วงที่เราต้องไปทำบัตรประชาชนเนี่ยครับเราก็จะได้เลขที่ไม่เหมือนกันอีกเหมือนกันนะครับรวมไปถึงแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเลขบ้านเลขรถไปจนถึงเบอร์มือถือนะฮะซึ่งมีอิทธิพลสำคัญกับดวงแต่ละคนในยุคปัจจุบันมากๆซึ่งในสังคมปัจจุบันนี้คนจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขเป็นมากหมอไว้ครับพี่ถามเผื่อคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่เขากำหนดวันในการผ่าคลอดลูกจะต้องวันนี้เวลานี้มีการไปดูดวงชะตาล่วงหน้ามันช่วยได้จริงๆครับก็เกี่ยวมีผลแน่นอนกับแต่ละบุคคลการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถเลือกวันเกิดของลูกได้ครับมันก็เหมือนไปกำหนดชะตาชีวิตของเด็กคนนั้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ทั้งหมดถูกไหมฮะไม่ทั้งหมดครับอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาเลยของทุกคนครับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเราก็เลือกไม่ได้นึกออกไหมเออแล้วมันจะต้องแก้ยังไงทำยังไงแล้วเลขบัตรประชาชนเนี่ยมันมีผลมากกว่าวันเดือนปีเกิดไหมยังไงครับวันเดือนปีเกิดเนี่ยมีผลมากสุดนะครับส่วนบัตรประชาชนเนี่ยก็มีผลเหมือนกันครับผมแต่อ้างอิงที่วันเดือนปีเกิดมากกว่าครับอ๋อเป็นหลักครับนะครับทีนี้ในศาสตร์การดูตัวเลขของหมอไว้เนี่ยหมอไว้ดูจากอะไรเป็นสำคัญครับผมดูจากวันเดือนปีเกิดครับเราให้ความสำคัญกับวันเกิดมากที่สุดครับเป็นสิ่งที่สามารถวางอนาคตแล้วก็ดูเส้นทางชีวิตคร่าวๆได้ครับผมทีนี้มาอีกหนึ่งสิ่งสำคัญตัวเลขที่ไม่ต่างไปจากวันเดือนปีเกิดไม่ต่างไปจากเลขบัตรประจำตัวประชาชนครับเบอร์โทรศัพท์มือถือหมอไว้มีหลักเกณฑ์ในการดูเบอร์มือถือยังไงในศาสตร์ของหมอไว้นะครับปัจจุบันเนี่ยคือเบอร์มือถือค่อนข้างมีความสำคัญสูงมากนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องมือทำมาหากินเราอยู่กับมือถืออ่ะทั้งวันนะครับหลักการเลือกเลขที่ดีที่สุดให้กับตัวเราเนี่ยครับเราจะดูจากคู่เลขท้ายหลังมาหน้านะครับเลขมงคลเนี่ยให้ดูจาก2ตัวท้ายก่อนครับมันจะเป็นบ่งบอกในเรื่องของตัวเรามากกว่าครับถ้าเอาละเอียดสุดๆเนี่ยผมจะไล่ตั้งแต่2ตัวท้ายครับ2จับคู่เป็น2มาเรื่อยๆจนถึงเลขแรกครับครับผมต้องดีหมดเลยเพราะฉะนั้นนี่คือศาสตร์หมอไว้คือจะดูเป็นคู่ถูกไหมคือไม่ได้เอาทั้งหมดแล้วก็มารวมแล้วบวกเป็นผลออกมาไม่ใช่อย่างนั้นมารวมแล้วบวกด้วยครับอ๋อโอ้โหนี่ละเอียดเลยนะครับผมถ้าพี่ขอยกตัวอย่างเอาเบอร์พี่ครับ8686คือเลข6เนี่ยจะเป็นเลขเกี่ยวกับเรื่องของการเงินความสวยงามวงการบันเทิงทั้งหมดได้เลยนะครับเพราะว่าเลข6เนี่ยคือเกี่ยวกับเรื่องของความสุขการเอนเตอร์เทนการให้ความสุขกับคนนะครับผมแล้วพอไปคู่กับเลข8เนี่ย8เขาเรียกว่าเป็นราหูก็เกี่ยวกับเรื่องของวงการเหมือนกันเกี่ยวกับวงการมายาต่างๆเพราะฉะนั้นเลขนี้ครับมันสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของพี่เอฟเลยก็คือเลข86เกี่ยวข้องกับอาชีพสายงานของพี่เบิ้ล86ไปอีกมันก็เหมือนแบบย้ำในตัวเลขนี้อีกอะไรแบบนี้ให้เราเหมือนแบบว่าเรามีความชัดในด้านนี้มากกว่าคนอื่นการเปลี่ยนเบอร์เดี๋ยวนี้ครับผมมีผลกับคนที่เปลี่ยนนะครับผมค่อนข้างมากพอเลือกเลขที่เกี่ยวข้องกับสิ่งไหนมันก็จะดึงดูดในสิ่งนั้นครับอยากได้อะไรก็เลือกเลขที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่อยากได้
ถ้าอย่างนั้นพี่ถามรวมๆครับถ้าคนอยากได้สุขภาพดีต้องเลขอะไรสุขภาพเนี่ยคือเลข5ต้องจับคู่กับเลขดีด้วยนะครับ5 6 5 9เนี่ยครับผมดีรับราชการอยากจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเจ้านายเอ็นดูต้องอะไรต้องเลือกเลข1ครับเลข1ที่ดีเนี่ยคือต้องไปคู่กับเลข15หรือ19ถ้าอยากให้ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ใช้15นะครับแล้วก็เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่ถ้าอยากได้ความสำเร็จแบบเร็วๆไวๆนะครับผมคือ19ถ้าทำงานเอกชนหลักการเดียวกันไหมถ้าเอกชนก็คือหลักการแตกต่างครับผมเราก็จะใช้ตัวเลขอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องครับจริงๆใช้เลข4ได้ครับ4เนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจนะครับเราก็ไปเลือก4ที่ดีก็คือ4 5เนี่ยเป็นคู่ที่เกี่ยวกับเรื่องทั้งผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้าขายดีเจรจาเด่นนะครับหรือว่า4 6เกี่ยวกับความราบรื่นนะครับค้าขายดีได้เงินก้อนครับผมคนที่อาจจะต้องเดินทางบ่อยๆขับรถเกือบทุกวันขนส่งเนี้ยอยากได้ความปลอดภัยครับต้องอะไรฮะต้องระวังเรื่องเลข3นะครับเลข3เนี่ยคือดาวอังคารเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุนะครับผมควรเว้นเลข3 1อันนี้เป็นคู่ขัดแย้งระหว่างดาวอาทิตย์อังคารจะเป็นคู่เกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุนะครับหรือว่าเป็น3 7ครับ2เลขเนี้ยเป็นเลขที่อันตรายเกี่ยวกับเรื่องของการขับขี่ครับต่อไปครับธุรกิจส่วนตัวพ่อค้าแม่ค้าที่มีหน้าร้านครับพ่อค้าแม่ค้าที่มีหน้าร้านนำเลข4 5 4 6ไปใช้ได้เลยนะครับอันนี้เด่นเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายเลข4เนี่ยเกี่ยวกับการค้านะครับอยู่ที่ว่าเราค้าขายอะไรนะครับครับสมมุติว่าถ้าเราขายเป็นอุปกรณ์ IT นะครับเป็นพลังงานธาตุไฟก็ดาวอาทิตย์เราก็เอา4ไปคู่กับ1ครับผมก็กลายเป็นว่าค้าขายเกี่ยวกับอุปกรณ์ IT ดีนะครับร้านอาหารนะครับร้านอาหารจริงๆใช้ได้ทั้งเลข5และเลข6ครับก็อยู่ที่ว่าจะชอบเลขไหนนะครับจริงๆไปดูจากวันเกิดได้ด้วยว่าวันไหนที่เป็นมนตรีเป็นกาลกินีกับเราในทักษะตรงนี้ก็จะบอกเรื่องตัวเลขให้เราเลือกได้ดีขึ้นอีกครับต่อไปครับงานบริการงานบริการเกี่ยวกับดาวพระจันทร์ครับ คือให้มีเสน่ห์มีเมตตามหานิยมนะครับมีคนรักคนหลงดาวพระจันทร์คู่กับเลข6ดีก็คือ26ครับผมครับอ๋อหลักการนี้ก็สามารถใช้กับอาชีพนักแสดงได้ใช่ไหมได้ครับอาชีพที่ต้องใช้เสน่ห์หรือว่าพูดคุยเป็นเซลล์อะไรอย่างนี้ก็ได้ครับถ้าสมมุติว่าเราอยากได้เกี่ยวกับเสน่ห์เป็นนักแสดงแล้วอยากได้เสน่ห์พูดให้คนรู้สึกคนรักมีแฟนคลับเยอะๆครับเราไปใช้เลข26ได้นะครับหรือแม้แต่36ยังได้เลยครับพี่เอฟ3เนี่ยคือดาวอังคาร6คือดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์คือเกี่ยวกับเรื่องเสน่ห์ดาวอังคารคือความแข็งแกร่งทำให้เสน่ห์เราแข็งแกร่งหรือว่าเขาเรียกว่าเสน่ห์แรงครับผมครับต่อไปครับอาชีพที่แบบอยู่บ้านเล่นหุ้นอยู่บ้านแต่ลุ้นเทรดหุ้นอย่างเงี้ยอยากได้โชคลาภต้องเลขอะไรครับก็จะแบ่งเป็นโชคลาภก้อนเล็กก้อนใหญ่หรือว่ากลางๆนะครับเอาแบบใหญ่ๆไปเลยนะฮะก็คือเลข89ครับอันนี้คือบันดาลเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภก้อนใหญ่ครับผมหรือว่าจะเป็น7 8 9ไปเลย3ตัวนะครับอันนี้คือดวงบางคนอยากจะเป็นเศรษฐีรวยมากๆนะครับก็คือใช้เลข7 8 9ครับแต่บางคนใช้ไม่ได้คือพอเลขใหญ่มากเนี่ยเราต้องดูบริบทในชีวิตเราด้วยว่าตอนนั้นน่ะเราเป็นยังไงทำอะไรอยู่ถ้าเกิดว่าเราแบบว่ายังทำงานประจำแต่เราไปใช้เลข7 8 9เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราไปแบกภาระเยอะครับก็ต้องระวังเรื่องตัวเลขครับหมายถึงว่าหน้าที่รับผิดชอบมันอาจจะเยอะขึ้นกว่าเดิมเหนื่อยกว่าเดิมมากนั่นเถอะตัวเลขมันมีผลกับทุกเรื่องจริงๆนะทีนี้คนที่มีเบอร์อยู่แต่อย่างนี้ครับหมอไว้ปัจจุบันเนี้ยการจะเปลี่ยนเบอร์มันเป็นเรื่องใหญ่มันใหญ่ยิ่งกว่าเมื่อ10ปีที่แล้วเบอร์มือถือมันถูกผูกกับธุรกรรมการเงินธนาคารนู่นนี่นั่นโน่นไม่สามารถเปลี่ยนเบอร์ได้หมอไว้มีวิธีแก้ไงก็ผมแนะนำนะครับผมก็ไปหาส่วนอื่นๆที่ดีมาเสริมโดยการที่มีแผ่นทองมงคลนะครับซึ่งแผ่นทองมงคลนี้นะครับเราได้ผ่านพิธีเทวาภิเษกแล้วนะครับด้านหน้าเป็นองค์ท้าวิรูปักษ์นะครับผมแล้วก็เป็นเจ้าแห่งพญานาคนะครับผมประทานเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งดีๆนะครับให้เกิดความเป็นสิริมงคลอยู่บนประทับองค์พญานาคนะครับผมทั้งหมด4ตระกูลนะครับซึ่งไม่ว่าท่านศรัทธาองค์ไหนสามารถบูชาแผ่นทองนี้เท่ากับบูชาทั้งหมดได้เลยนะครับผมแล้วก็ด้านหลังนะครับผมนะครับเรามีตัวเลขมงคลครับอันนี้นะครับผมเป็นตัวเลขที่เราสามารถเลือกนะฮะตัวเลขที่เราชอบนะครับถ้าเบอร์เราไม่ดีแต่แผ่นทองเรามีตัวเลขมงคลที่ดีก็เหมือนเป็นการไปช่วยแก้ในตัวเลขไม่ดีแล้วนะครับครับผมเหมือนกับเสริมเสริมครับที่สำคัญครับก็มียันนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นยันโภคทรัพย์นะครับผมเด่นในเรื่องของเมตตามหานิยมนะครับใครที่อยากได้การช่วยเหลือในเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภนะครับเมตตาอยู่ในแผ่นนี้เลยนะครับครับแล้วก็มีในส่วนของบทสวดด้วยนะครับบทสวดนะครับคาถาบูชาท้าววิรูปักษ์เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลนะครับแค่ท่านนำไปบูชาติดตัวก็ถือว่ามงคลมากแล้วแต่ถ้าได้สวดมนต์สวดคาถาอีกยิ่งเสริมความเป็นสิริมงคลยิ่งขึ้นไปอีกครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่สามารถทำได้ง่ายๆไม่ต้องไปยุ่งยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับก็แค่มี
เป็นเรียกได้ว่าแผ่นทองเท้าวิรูปักษ์นะครับออกแบบสวยงามมากเลยนะครับทีนี้วิธีการพกพานี้ต้องยังไงถ้าเกิดว่าไม่เอาไปแปะที่โทรศัพท์มือถือใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ก็ได้ครับผมก็ใส่ในจุดที่เราอยากได้อยากได้เงินก็นำไปใส่ในกระเป๋าสตางค์นะครับผมเพื่อขอในเรื่องเกี่ยวกับการเงินก็ได้นะครับถือว่าดีแต่ถ้าสมมุติว่าไม่อยากพกพานะอยากนำไปไว้เฉยๆก็ไว้ที่โต๊ะทำงานได้ครับดึงดูดในเรื่องของการงานเงินเข้ามาเรื่อยๆจากงานครับผมครับเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะครับที่จะมาทำให้ตัวเลขที่มันไม่ดีครับหรือว่าดีอยู่แล้วดียิ่งขึ้นไปอีกถ้าเกิดว่าคนอยากจะได้เลขพิเศษอย่างเช่นเลขตอง994ตัวต้องทำยังไงต้องทักมาหาแอดมินนะครับเราก็จะพยายามหาเลขที่เป็นเลขพิเศษเลขตองส่งไปกับให้กับลูกค้าครับผมครับแต่ถ้าลูกค้าบูชาปกติเนี่ยจะเป็นเลขที่เป็นแรนดอมถูกไหมครับแรนดอมครับผมครับนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่แบบสายมูหนักๆจะต้องเป็นเลขนี้เท่านั้นคือการเงินดีอยู่แล้วขาดความรักแหมอยากจะได้ความรักก็ต้องระบุไปเลยนะว่าเป็นเลขอะไรครับหมอไว้ครับฟังมาแล้วอยากจะบูชาแล้วอยากจะมีติดตัวแล้วต้องติดต่อช่องทางไหนยังไงครับครับผมก็เดี๋ยวมีขึ้นปรากฏด้านหน้านี้นะครับผมสามารถทักมาได้นะครับเดี๋ยวเรามีแอดมินตอบกลับนะครับผมครับปิดท้ายนะครับให้หมอไว้ฝากผลงานนะครับว่าปัจจุบันนี้นอกเหนือจากการที่ดูดวงแล้วมีผลงานอื่นๆอะไรอีกบ้างครับก็มีทำงานก็คือดูดวงนะครับผมแล้วก็ถ่ายรายการเกี่ยวกับเรื่องของการทำนายดวงนะครับแล้วก็มีโปรเจกต์นี้นะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขนะครับแล้วก็ถ้าใครนะสนใจนะครับอยากเข้ามาติดตามอ่านดวงคำทำนายของผมนะครับก็เข้าไปที่เพจได้นะครับอาจารย์ไว้เปิดดวงหมอดูป้าครับวันนี้ขอบคุณหมอไว้มากๆครับขอบคุณมากครับ The Miracle ช่วงหน้าพบกับปาฏิหาริย์เจ้าพ่อกวนอูเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองเสริมดวงให้ปังตลอดปีด้วยแผ่นทองท้าวิรูปักษ์อธิบดีนาคราชเจ้าแห่งพญานาคทั้งปวงผ่านพิธีมงคลเทวาพิเศษใหญ่เสริมบารมีค้าขายการเงินการงานด้านหน้ามีท้าวิรูปักษ์เป็นเทพองค์สีทองล้อมรอบด้วยพญานาคทั้ง4ตระกูลด้านหลังมีคาถาบูชาพร้อมด้วยอักษรยันเสริมความเข้มขลังและพิเศษมีชุดตัวเลขมงคลให้ท่านได้เลือกวัสดุทำจากโครแกรมสีรุ้งทรงพลังเรืองรองสามารถพกไว้ในกระเป๋าสตางค์หรือใส่ไว้ด้านหลังโทรศัพท์เพื่อความเป็นสิริมงคลราคาเช่าบูชาเริ่มต้น259บาทค่าจัดส่ง40บาททั่วประเทศสนใจเช่าบูชาติดต่อทาง LINE Official โดยสแกน QR Code หรือช่องทางอื่นThe Miracle มหัศจรรย์พันเรื่อง